ย่าใจสลายผลชันสูตรน้องเจ้าขาอวัยวะเพศฉีกขาดตำรวจขอสอบแพทย์ก่อนย่าใจสลายหลังทราบผลชันสูตรน้องเจ้าขาพบอวัยวะเพศฉีกขาดทนายรณรงค์รีบพาแจ้งข้อหาเพิ่มทันทีแต่ตำรวจชี้อาจไม่ได้เกิดจากการข่มขืนต้องรอสอบแพทย์ก่อนจากกรณีพ่อของเด็กร้องทนายรณรงค์ช่วยตามคดีลูกชาย2ขวบเสียชีวิตและลูกสาว3ขวบอาการสาหัสหลังอยู่กับอดีตภรรยาและพ่อเลี้ยงแล้วถูกทำร้ายอาการสาหัสต้องผ่าตัดสมองเจาะคออาจพิการตลอดชีวิตและยังเข้าใจลูกชายอายุ2ขวบเสียชีวิตปริศนาหลังหย่ากับอดีตภรรยาได้เพียง3วันผลชันสูตรศพพบมีเลือดออกในช่องท้องความคืบหน้าเมื่อวันที่4กันยายน2565ที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมและนางอนันต์มาเจริญศรีอายุ64ปีย่าของน้องเจ้าขาและน้องพีพีเข้าพบพันตำรวจเอกพฤทธจำรูนศาสตร์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีพร้อมแจ้งความข้อหาข่มขืนเพิ่มเติมหลังผลชันสูตรพบว่าอวัยวะเพศน้องเจ้าขาฉีกขาดพ่อย่าช็อกเห็นสภาพลูก3ขวบโคม่า2ขวบดับปริศนาแม่พ่อเลี้ยงทิ้งโรงพยาบาลย่าเศร้าโอบหลุมฝังศพหลานชายซ้ำร้ายห่วงหลานสาวติดเตียงตลอดชีวิตจับแม่พ่อเลี้ยงทำลูก3ขวบโคม่าอ้างเด็กทำร้ายตัวเองเร่งสอบปม2ขวบดับพันตำรวจเอกพฤทธกล่าวว่าในส่วนคดีน้องเจ้าขาพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บไปจนถึงข้อหาอนาจารซึ่งได้แจ้งไปทั้งหมดแล้วส่วนผลชันสูตรของน้องเจ้าขาพบว่าอวัยวะเพศฉีกขาดนั้นเป็นไปได้หลายสาเหตุอาจไม่ได้เกิดจากการข่มขืนแต่เกิดจากการตีแล้วทำให้เกิดบาดแผลก็เป็นได้ดังนั้นต้องรอสอบปากคำแพทย์เพิ่มเติมต้องมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ามีการข่มขืนทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายจึงอยากให้เชื่อใจตำรวจว่าเราทำเพื่อเด็กเพียงแต่ไม่ได้แจ้งให้ทราบเพราะเป็นรายละเอียดที่อยู่ในสำนวนหากทางครอบครัวสงสัยก็สามารถโทรสอบถามตนโดยตรงได้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองกล่าวนางอนันต์กล่าวทั้งน้ำตาว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 23 นาฬิกาอาการของน้องเจ้าขาทรุดหนักไข้ขึ้นสูงมากทำให้หมอต้องเจาะเลือดเอาไปตรวจและเปลี่ยนยาฆ่าเชื้อส่วนตนก็ถึงกับเป็นลมหลังรู้ผลชันสูตรของน้องเจ้าขาเพิ่มว่าอวัยวะเพศฉีกขาดทำให้ตนร่างกายและจิตใจย่ำแย่ความรู้สึกมันจุกอกจนพูดไม่ออกได้แต่คิดว่าทำไมคนที่ทำร้ายถึงใจดำขนาดนี้รับว่าที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องก็เคยเตือนและบอกตลอดว่าให้ไปเอาหลานกลับมาแต่ทางแม่เด็กยืนยันว่าสามารถเลี้ยงลูกได้หลังอย่าได้3วันหลานชายเสียชีวิตและหลานสาวต้องเข้า ICUเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ตนรู้สึกข้องใจและสงสัยในพิรุธของแม่เด็กมาตลอดและสงสัยว่าทำไมต้องปิดบังด้วยนางอนันต์กล่าวต่อว่าตนเชื่อว่าแม่เด็กและพ่อเลี้ยงคงไม่ยอมรับความจริงแต่ตนก็อยากให้ทั้งคู่พูดความจริงให้หมดได้แล้วยอมรับว่าตอนนี้ครับข้องใจมากและไม่ขอให้อภัยโดยวันนี้หลังจากพูดคุยกับตำรวจแล้วก็ยังติดใจในหลายประเด็นว่าทำไมคดีถึงล่าช้าโดยเฉพาะในส่วนของน้องพีพีหลานชายที่เสียชีวิตตำรวจยังไม่รู้เลยว่าใครทำยิ่งวันนี้ครบรอบ100วันที่หลานเสียชีวิตตนยิ่งทุกข์ใจตอนนี้เหนื่อยแต่ไม่ท้อและจะสู้ให้ถึงที่สุดขอความกรุณาสื่อและสังคมช่วยน้องพีพีและน้องเจ้าขาได้รับความเป็นธรรมตนคิดถึงหลานมากทุกวันนี้ได้แต่ดูคลิปหลานไม่เคยคิดว่าหลานจะมีสภาพแบบนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้หลานยังแข็งแรงดีอยู่
ยอมรับว่าเสียใจมากหลังต้องสูญเสียหลานชายไปโดยเฉพาะปู่ที่ยังช็อกมากหลังจากนี้ขอให้หลานไปเป็นเทวดาตัวน้อยๆและขอให้กลับมาเกิดใหม่ด้านทนายรณรงค์กล่าวว่าวันนี้มาแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำชาราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน13ปีและให้สอบประเด็นนี้กับคุณหมอเพิ่มเติมซึ่งผู้กำกับทำตามหลักฐานที่ปรากฏเราสงสัยและข้องใจประเด็นไหนก็ได้แจ้งให้ทราบไปหมดแล้วเราอยากช่วยเด็กๆจะมาเจ็บและเสียชีวิตแบบนี้ไม่ได้ในระยะยาวเราต้องถอดบทเรียนเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าวันที่26พฤษภาคมเด็กเสียชีวิตรายแรกทำไมยังนิ่งอยู่ตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทำและความรุนแรงในครอบครัวตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐมีเวลา2วันที่จะสามารถช่วยเหลือเด็กได้โดยที่ไม่ต้องรอหมายศาลเพราะมันคือการคุ้มครองเด็กแต่กรณีนี้ตำรวจกลับบอกว่าต้องรอดำเนินการหลายอย่างทั้งนี้เราจะเอากรณีนี้เข้ายื่นต่อวุฒิสภาเกี่ยวกับสิทธิของเด็กในเชิงโครงสร้างถ้าหากหมอแจ้งว่ามีอาการผิดปกติจนต้องส่งไปชันสูตรทำไมยังไม่มีมาตรการในการคุ้มครองเด็กคนที่สองทำไมถึงไม่เกิดมาตรการนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายพุงเอิง SPD โต้แซกเก๋ไก่เคลียร์ประเด็นมือที่3สปายเตรียมฟ้องคนใส่ไฟเป็นเคสตัวอย่างเป็นอีกหนึ่งยูทูบเบอร์สาวชื่อดังที่กำลังถูกจับตามองอยู่ในขณะนี้สำหรับพุงเอิง SPDที่ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์กับสปาย STD มาระยะหนึ่งซึ่งเจ้าตัวก็จอดดราม่ามาหลายเรื่องทั้งเรื่องแซเก๋ไก่สไลด์เดอร์รวมถึงเป็นมือที่3ของทั้งเก๋ไก่และสปายโดยไม่นานมานี้จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ทัวร์ลงอุ้งเอิงเมื่อได้โพสต์รูปตัวเองลงในอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าโอ้โหน่าพร้อมอีโมจิรูปหัวใจสีชมพูและเมื่อเลื่อนดูรูปก็จะเป็นรูปแมวนอนหลับตาอยู่ในรูปสุดท้ายเพราะแคปชั่นดังกล่าวจึงทำให้ชาวเน็ตบางกลุ่มมองว่าอุ้งเอิง STD ตั้งใจจะแซะเก๋ไก่สไลเดอร์หรือไม่เพราะเก๋ไก่เพิ่งจะมีคลิปร้องไห้ในรายการ Moody หลังจากที่เจ้าตัวไปนั่งพูดคุยเปิดใจในรายการเก๋ไก่ร้องไห้ในรายการวูดดี้อุงเอิงโพสต์แคปชั่นว่าโอ้โหน่าล่าสุดวันที่3กันยายนอุงเอิงได้ออกมาเคลียร์ดราม่าผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเองโดยชวนคุณแม่มานั่งอยู่ด้วยเพราะบางคำถามก็อ่อนไหวกับจิตใจซึ่งคุณแม่ก็ตอบคำถามที่มีคนแซะด้วยว่าเลี้ยงลูกอย่างไรถึงได้11รถอย่างนี้คุณแม่ตอบว่าเลี้ยงลูกเหมือนคุณแม่ทั่วไปแม้ว่าลูกแม่ก็ดีในระดับหนึ่งสำหรับเรื่องที่มีคนถามเข้ามาว่าโดนด่าขนาดนี้จะฟ้องไหมอุงเอิงตอบว่าใจจริงๆไม่เคยคิดจะฟ้องเพราะบางทีมันก็เป็นเรื่องไร้สาระที่คนเข้าใจผิดแล้วไปพิมพ์ด่าจนกระทั่งรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปเริ่มบิดเบือนความจริงมีคนเอาคำพูดอุงเอิงไปตัดต่อใหม่ให้ความหมายเปลี่ยนให้คนเข้าใจผิดจึงเริ่มมีความคิดว่าอยากจะดำเนินการอะไรสักอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างเพราะอุงเอิงไม่ได้โดนคนเดียวแต่ทีมงานโดนด้วยสำหรับประเด็นโอ้โหนะคนมองแซเก๋ไก่สไลเดอร์อุงเอิงเผยว่าโอ้โหนะไม่คิดว่าจะกลายเป็นดราม่าได้ทั้งที่ไม่เคยพาดพิงใครไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่คิดว่าคำนี้จะเปลี่ยนไปเป็นมุมลบได้ส่วนเรื่องที่เคยเอ่ยถึงเก๋ไก่สไลเดอร์ซึ่งมีคนไปตีความคำพูดใหม่ว่าเก๋ไก่จะลดตัวลงมาถ่ายคลิปด้วยหรือยืนยันว่าไม่เคยพูดประโยคนี้มาก่อนซึ่งเมื่อดูคลิปจริงๆอุงเอิงพูดว่าคุณเก๋เขาจะอยากทำคลิปกับพี่ไหมหมายถึงว่าเขาเป็นถึงระดับ15ล้านซับค่ะน้องๆพี่เพิ่ง300,000ซับ
ที่จะแบบว่าไปมีสิทธิ์อะไรเล่าอุงเอิงเล่าอีกว่าตนให้เกียรติเก๋ไก่ที่เรียกว่าคุณเก๋เพราะไม่เคยคิดในมุมร้ายว่าจะเป็นการแซะหรือกระแนะกระแหนเรียกคุณเพราะให้เกียรติจริงๆเพราะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมียอดผู้ติดตาม15ล้านซับส่วนอุงเอิง3แสนซับซึ่งในไลฟ์ที่อุงเอิงพูดไปก็เพราะมีคนอยากให้อุงเอิงไปถ่ายคลิปด้วยแถมอ่านข้อความไปเกินครึ่งประโยคแล้วถ้าไม่ตอบคำถามคนก็จะมองว่ามีปัญหากันหรือเปล่าส่วนเรื่องการร่วมงานถ้าพูดตามตรงตนก็ยังไม่มีสิทธิ์จะไปขอร่วมงานเพราะตนเพิ่งเริ่มทำส่วนเก๋ไก่เป็นถึงระดับตำนานสิ่งที่พูดต้องการจะสื่อแค่นี้แต่คนก็เอาไปตีความต่างๆนานาพร้อมฝากขอโทษถึงเก๋ไก่และแฟนคลับส่วนเรื่องที่มีคนถามว่าเป็นเพื่อนกับเก๋ไก่จริงไหมอุงเอิงตอบว่าตนไม่กล้าคิดว่าเป็นเพื่อนเขาได้หนึ่งคืออาจจะเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่อยู่กันคนละโซนซึ่งตอนอยู่ที่โรงเรียนก็ไม่เคยคุยกันเลยจึงไม่กล้านับว่าตัวเองเป็นเพื่อนกับเขาส่วนเรื่องที่เห็นว่าไปเที่ยวด้วยกันต้องเท้าความก่อนว่ากลุ่มเพื่อนของอุงเอิงมีทั้งหมด4คนตอนที่จบมัธยมปลายก็ถือเป็นครั้งแรกในการเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนซึ่งไม่มีใครขับรถเป็นเลยสรุปก็แค่เป็นการติดรถไปอยู่ด้วยกันแค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวต่อมีการมานั่งสรุปกับเพื่อนด้วยว่าได้คุยอะไรกับสปายและเก๋ไก่บ้างสนิทกันถึงขั้นไหนซึ่งก็ได้ความว่าคุยกันครั้งนั้นแค่ครั้งเดียวและคุยกันแบบนับประโยคได้กระทั่งวันที่สปายทักมาซึ่งสปายก็ขอเคลียร์เรื่องมือที่3ว่าไม่มีตอนที่ทักอุงเอิงไปคุยเรื่องงานยืนยันว่าโสด 100% อยู่อึงI'm not the only one.